เป๊กเดือดฟ้องถูกชายอ้างขืนใจเมียลั่นเท่าที่มีเมียกูจะฆ่าตายอยู่แล้วเป๊กสัญชัยสุดเดือดเตรียมฟ้องกลับหลังถูกชายอ้างขืนใจภรรยาถ่ายคลิปแบล็กเมย์ลั่นกูจะไปทำเมียมึงทำไมเท่าที่มีเมียกูก็จะเอาตายอยู่แล้วกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงอย่างกว้างขวางหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความอ้างว่าเป๊กสัญชัยเองตระกูลคุกคามชีวิตพยายามฆ่ารวมถึงมีพฤติกรรมกักขังหน่วงเหนี่ยวเพื่ออนาจารข่มขืนภรรยาถ่ายคลิปแบล็กเมย์จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวล่าสุดวันที่9ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป๊กสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาธัญญาเรศดารานักแสดงสาวได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าตอนนี้มีเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งกำลังพยายามทำให้ผมเสียชื่อเสียงด้วยการเขียนข้อความและแชร์ไปยังเพจอื่นๆที่เป็นคนรู้จักผมหรือไม่ก็ตามถ้าใครเห็นหรือได้แชร์จากเพจดังกล่าวช่วยแคปหน้าจอไว้ให้ด้วยเป๊กสัญชัยระบุต่อว่าเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพราะผมกำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาทีมกฎหมายเพื่อดำเนินคดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมึงคิดอะไรกูจะไปข่มขืนเมียมึงทำไมเท่าที่มีเมียกูก็จะฆ่ากูตายอยู่แล้วเวรกรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครเห็นช่วยกดสแปมเฟซทีนะครับสมฉายาเมียหลวงยืนหนึ่งธัญญาอวยพรวันเกิดเจ็บจี๊ดจนสามีเป๊กเสียอาการหนักเป๊กสัญชัยเคลื่อนไหวอีกชาวเน็ตบอกรู้แล้วใช่ไหมผู้ชายเลือกใคร